วันนี้นะครับเราจะมาแยกขยายพันธุ์ยกยอดนะครับตัวนี้นะครับซิงโกเนียนสตรอเบอรี่ไอซ์นะครับผมสวัสดีครับพวกผมนะครับจูนอินฟินิตี้ชาแนลเช่นเคยครับวันนี้นะครับเราจะมาแยกขยายพันธุ์ยกยอดนะครับตัวนี้นะครับซิงโกเนียนสตรอเบอรี่ไอซ์นะครับผมตัวนี้นะครับเราน่าจะยกยอดได้ประมาณ3ยอดนะตรงนี้นะยอดบน3ใบแล้วก็อีก2ข้อก็อย่างละใบนะครับผมแล้วก็จะมีตาหน่อแทงตรงนี้นะด้านข้างเนี่ยอันนี้ยังไม่แยกนะเดี๋ยวยกยอดอย่างเดียวนะครับวันนี้นะเดี๋ยวทำการตัดกันก่อนเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับมีดแกะสลักนะครับแล้วก็จะใช้เป็นแอลกอฮอล์ครับฉีดไปที่มีดนะครับถ้าใครไม่มีก็ล้างน้ำสะอาดก็ได้นะครับอย่างจานก็ได้นะครับข้อแรกนะครับเราจะตัดตรงนี้นะข้อแรกตัดตรงนี้นะครับข้อที่สองเราตัดตรงนี้ข้อที่สามเราก็จะตัดตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยตรงนี้ต้องคอยระวังนะครับว่าอย่าให้มันไปโดนลากนะตัดยากนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวก้านใบมันก็จะอยู่พอดีตรงที่เราตัดเนี่ยนะครับมันจะโดนก้านใบนิดนึงนะครับตรงนี้นะนี่ได้แล้ว1ยอดนะครับตรงนี้นะ3ใบเดี๋ยวเราก็ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะทาปูนแดงนะทางที่ดีก็จะตัดตรงนี้ดีกว่านะครับมันจะได้ไม่ต้องโดนก้านใบเนาะตรงนี้ไม่มีร่างนะครับเราจะใช้ตัวสเปรย์น้ำมอสอบนะครับใช้สเปรย์น้ำมอสอบนะครับตรงนี้นะไม่มีร่างนะครับไม่มีร่างนี่ก็อีก1ข้อตรงนี้เราก็จะตัดฝั่งนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันโดนนองเนาะนี่นะครับโอเคส่วนตัวไม้ตอเราจะเปลี่ยนกระถางเป็นจับเบอร์6นะครับเป็นเบอร์8นะครับเดี๋ยวเราจะมาทาปูนแดงกันก่อนเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะนี่ครับเคล็ดลับอยากให้ปูนแดงแห้งไวก็คือทาบางๆนะครับแต่ผมก็ติดทาหนาทุกรอบเลยถ้าทาเสร็จแล้วเราก็ปล่อยรอให้ปูนมันแห้งนะครับมันจะมียางมันด้วยนะครับตรงนี้นะอย่างนี้ก็ราคาก็อยู่ตรงๆตัวนะครับแล้วก็ตัดขยายพันธุ์เก็บไว้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาราคามันดีเราก็จะได้ปล่อยขายได้ทันท่วงทีนะครับตรงนี้นะอันนี้ก็เดี๋ยวเรารอปูนแดงแห้งสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางกันก่อนเลยนะครับครับผมเห็นหน่อยเล็กตรงนี้ไหมครับตรงนี้นะเราร้อยครบ3ใบก่อนนะครับเราร้อยครบ3ใบก่อนแล้วเราค่อยแยกออกมานะครับแต่ตอนนี้มันเราต้องเปลี่ยนกระถางแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนจากเบอร์6เป็นเบอร์8นะครับตรงนี้นะอย่างที่เคยบอกไปนะครับคลิปก่อนหน้านี้กระถางใสแนะนำให้ใช้เป็นสำหรับทำต้นเล็กๆนะเพื่อดูรากนะแต่ถ้ากระถางต้นใหญ่แล้วไม่ต้องใช้ไม่จำเป็นก็ได้นะครับเพราะว่ากระถางใสมันแตกง่ายนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบก็แล้วแต่เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราคว่ำกระถางเลยมาดูปุ๋ยตรงนี้นะครับเราก็จะเอาดินเก่าออกนะครับสักนิดสักหน่อยนะครับเอาแค่ 50% พอเพราะรู้สึกว่าดินเก่ามันจะชื้นไปนะครับแล้วก็ที่เหลือเราก็จะผสมดินใหม่ไม่ต้องแกะหมดนะครับถ้ารากไม่เน่าไม่เสียนะ
มีนี่ด้วยนี่คือตายยังยังไม่ตายยังเหลืออยู่รากเยอะอยู่นะครับตรงนี้นะก้าวออกสักประมาณวันนี้ผมบอกครับ 50% แล้วกันนี่เนาะก็มีหน่อกำลังเตรียมแทงอีกหลายหน่อเลยนะครับกระถางที่เราเตรียมไว้นะครับจะเป็นเบอร์8นะครับแล้วก็จะมีหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่รองเนาะแล้วเราก็เหมือนเดิมครับสูตรดินเราก็จะเหมือนเดิมอันนี้วางไว้ก่อนนะครับก็จะเป็นตัวมีหินภูเขาไฟนะครับมีเพอร์ไลท์นะครับมีคูลไลท์นะครับแล้วก็จะดินสูตรผสมเสร็จนะครับตัวนี้นะแล้วก็จะเป็นหินภูเขาไฟเบอร์2เนาะตัวนี้คูลไลท์เพอร์ไลท์นะครับแล้วก็จะเป็นเปลือกสนด้วยนะครับจะเน้นที่หินภูเขาไฟนะครับส่วนนี้ส่วนบ้านที่เชียงใหม่จะเน้นเป็นหินภูเขาไฟนะครับโอเคครับเหมือนเดิมนะตัวนี้นะถ้าใครมีสตาร์เครื่องจีโรยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะโรยสตาร์เครื่องจีด้านบนนะตรงนี้นะอันนี้เราก็ใส่ไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับเราใส่ดินไว้ประมาณที่พอดีกับรากไม่ให้เราวางต้นไม้แล้วเลยตัวกระถางนะครับเราก็ใส่ดินที่เราเตรียมไว้นะครับไปเลยใส่ให้มันเต็มนะครับพยายามแบบว่าไม่ให้มันหลวมมากนะต้นไม้จะได้ไม่งงเงินนะครับนี่นะครับก็พยายามแบบตบๆดูนะครับไม่ต้องกดให้มันแน่นนะแค่แบบตบๆประคองดูเนี่ยครับอันนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะรดน้ำด้วยตัวฆ่าเชื้อรานะของตัวไทโครโดมาด้วยนะครับตัวนี้นะผสมลงไปในน้ำแล้วนะครับตัวนี้ที่ใช้เป็น1กรัมต่อ10ลิตรนะครับแบบเข้มข้นนะของบ้านนี้ใช้แบบเข้มข้นที่บ้านผมจะเป็น2กรัมต่อ2ลิตรลดให้มันหยุดก้นกระถางเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมารอปูนแดงแห้งแล้วเราก็จะปลูกตัวที่เราตัดแยกยอดมาครับเอาไปอบนะครับโอเคตรงนี้โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวดูตัวนี้ตรงนี้นะครับก็ใช้เป็นพลาสติกนะครับแก้วพลาสติกนะแล้วก็เหมือนเดิมครับตัวนี้นะบีบให้มันหนาดนะครับแล้วใส่ที่มันกระจายนะครับเราก็ใส่ลงไปนี่นะครับพยายามดูแล้วแต่ความถนัดของคุณแล้วกันครับว่าคุณจะทับไหมหรือว่าไม่ทับตัวต้นไม้จะผมจะไม่ทับนะไม่ทับแขกนะครับผมแก้วแรกก็เป็นอย่างนี้เลยครับต้นแรกครับเห็นไหมเอ่ยรอยปูนแดงจะอยู่ด้านบนนะเราจะผมสำหรับผมจะไม่ได้ฝังลงไปนะครับตรงนี้นะก็ประมาณนี้นะครับต้นนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวอีกสองต้นเราทำเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปอบพร้อมกันนะครับอบด้วยกันเลยครับตรงนี้นะตัวสแปรย์น้ำมอสนะครับผมจะฉีดน้ำไปนะครับที่ตัวสแปรย์น้ำมอสก่อนฉีดน้ำผสมน้ำยาเชื้อรานะครับฆ่าเชื้อราแล้วป้องกันเชื้อราของไตโครโดมาก่อนนะครับหรือว่าถ้าใครมีเวลาก็แช่ไปเลยก็ได้ครับแช่สูตรน้ำยาไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้นะนี่ฮะเราก็จะประคองนะครับเอาพวกนี้ไว้ข้างๆนะครับเราจะไม่ได้ทับที่ตัวกิ่งเนาะต่อตาข้อเขาเราจะทับไว้ตรงรอบๆรากแต่บางคนเขาก็ทับนะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วกันนะผมชอบแบบนี้สะดวกดีโอเคอันนี้ต้นที่สองเนาะโอเคเนี่ยอันที่สามนะครับนี่จะมีรากด้วยเริ่มแห้งแล้วนี่เลยเดี๋ยวเราจะต้องทับขึ้นมาดันบนเลยนะครับเพราะมันมีตารากข้างบนด้วยนะก็บีบแล้วก็ขี้ออกนะครับตัวสแปรย์น้ำมอสอ่ะอย่าให้มันลงไปเป็นก้อนนะขี้ออกขยับกระจายออก
ตอนนี้ก็กระถางสุดท้ายเสร็จแล้วนะครับที่มีรากนะครับยอดใบนะครับที่เราตัดเนาะแล้วน้องยังไม่กลางนะครับปกติก็จะไม่แนะนําให้ตัดนะครับแต่ว่าอันนี้เหมือนแบบใบน้องยอดเหมือนจะเสียแล้วนะเราก็เลยตัดเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องรอเสียเวลานะครับก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนใบโดนแมลงกินใช่ใบมันโดนแมลงกินนะครับใบมันเหมือนจะเสียแล้วเราก็เลยตัดเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตอนอบนะครับว่าเป็นยังไงนะเราจะใช้กระที่ใส่ตะกร้านี่เลยแล้วเราก็อบถุงใหญ่ด้วยกันพร้อมกันทีเดียวเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวใส่ตรงนี้หน่อยนั่นเองนี่ครับนี่ครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมัดปากนะครับอบไปพร้อมกันเลยนะครับเราใช้เปลี่ยนตะกร้านะครับตะกร้าขนาดนี้นะครับผมก็จริงๆเลือกใช้ที่เล็กกว่านี้หน่อยก็ได้นะครับแต่ผมมีเบอร์นี้นะครับเราก็ดูไม่ให้อากาศมันเยอะเกินไปให้อากาศมันพอดีนะไม่เยอะเกินไปนะครับนี่เลยแล้วเราก็มัดเหมือนมัดถุงแกงนะครับเงียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นตอแม่นะแล้วก็แยกยอดมา3ใบนะครับ3ต้นเนาะก็โอเคครับคลิปนี้นะครับฝากไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับช่อง Dream Beauty Channel นะครับขอบคุณมากนะครับผม